การฉับไวใส่ใจคุณภาพนี่คือสโลแกนของศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ภาคเหนือซึ่งให้บริการเมล็ดไม้คุณภาพดีแก่ประชาชนค่ะเมล็ดไม้คุณภาพดีเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในศูนย์เลยนะคะสวัสดีค่ะและนี่คือพี่จำนันเพียรอนุรักษ์นะคะเป็นหัวหน้าศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ภาคเหนือจังหวัดลำปางค่ะพี่จำนันคะเมล็ดไม้คุณภาพดีนี่เป็นยังไงคะอ๋อเมล็ดไม้คุณภาพดีนะคะจะประกอบไปด้วย3ลักษณะคือคุณภาพดีทางพันธุ์ทางสรีระแล้วก็ทางกายภาพค่ะสำหรับทางพันธุ์เนี่ยก็คือเราจะต้องมีการไปคัดเลือกต้นที่เราจะเก็บอะค่ะจะต้องเป็นลักษณะตามที่เราต้องการใช้ประโยชน์อย่างเช่นไม้สักเราก็จะดูรูปทรงต้องเป็นต้นที่มีความเป่าตรงหรือว่าต้นพันธุ์ที่เราต้องการใช้อย่างอื่นเช่นใช้ผลเราก็จะเลือกต้นที่มีผลดกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามลักษณะความต้องการการใช้ประโยชน์นะคะเพราะว่าถ้าเราไปคัดเลือกพันธุ์ที่ดีเนี่ยก็ลูกหลานที่เกิดขึ้นมาก็จะได้พันธุ์ตามที่ตามต้นพ่อต้นแม่ที่เราไปเก็บอะค่ะอันนี้คือลักษณะทางดีทางพันธุ์นะคะต่อไปก็คือลักษณะดีทางสรีระสรีระก็คือความมีชีวิตของเมล็ดนะคะเราจะต้องมีการรักษาให้มันมีชีวิตรอดเช่นเก็บในสภาพที่เหมาะสมคืออย่างที่ศูนย์เมล็ดเนี่ยเราก็จะเก็บในถุงพลาสติกแล้วก็ซีลนะคะแล้วก็เก็บในห้องเย็นเพื่อรักษาอุณหภูมิให้เมล็ดของเรามีชีวิตนั่นคือคุณภาพดีทางสรีระส่วนทางกายภาพเนี่ยเราก็จะต้องเมื่อเราเก็บเมล็ดมาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการกำจัดสิ่งเจือปนต่างๆออกไปนะคะทั้งกิ่งหรือว่าเศษใบไม้อะไรต่างๆรวมทั้งเมล็ดที่รีบเมล็ดเสียซึ่งตอนนี้คนงานของเราก็กำลังแยกเมล็ดอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วกว่าที่เราจะได้เมล็ดไม้คุณภาพดีมาค่ะทางศูนย์มีวิธียังไงบ้างคะอ๋อเราต้องเริ่มตั้งแต่แรกเลยนะคะตั้งแต่การเก็บเมล็ดหลังจากที่เก็บลงมาแล้วเนี่ยภาชนะบรรจุก็จะต้องเป็นภาชนะที่สะอาดนะคะกระสอบที่เราใช้เนี่ยก็จะต้องเป็นกระสอบที่ระบายอากาศได้เพื่อป้องกันการบ่มคือถ้าอากาศร้อนเนี่ยมันจะถูกบ่มแล้วก็ตายเราจะใช้สังเกตดูว่าเราจะใช้กระสอบฟางค่ะเมื่อได้มาถึงศูนย์แล้วเราจะต้องรีบดำเนินการทันทีคือเอามาตากเอาออกจากกระสอบไม่หมักไว้นะคะไม่มากองสุ่มไว้เราจะต้องรีบนำมาตากแดดให้มันแห้งแห้งที่สุดเสร็จแล้วเราจะต้องดำเนินการแยกเปลือกแยกสิ่งสกปรกออกจากเมล็ดถ้าเมล็ดไม้บางชนิดมีกิ่งมีก้านอะไรเงี้ยเราก็จะเอากิ่งออกก่อนค่ะเพื่อจะง่ายต่อการคัดแยกในภายหลังนะคะเมื่อได้ผลที่แห้งแล้วเราก็นำไปแยกด้วยใช้เครื่องมือค่ะอาจจะเป็นเครื่องตีเมล็ดเรามีโรงสีเมล็ดนะคะแล้วก็ปั่นออกมาแยกเปลือกหลังจากนั้นมันก็จะได้ทั้งเมล็ดทั้งเปลือกที่หักเราก็นำมาแยกอีกครั้งด้วยการฝัดหรือการเป่าลมเพื่อที่จะแยกฝุ่นออกหลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายที่จะทำให้ได้เมล็ดบริสุทธิ์ก็คือต้องใช้แรงคนนี่แหละค่ะนั่งแยกออกทีละเมล็ดนะคะเลือกเมล็ดเสียบ้างเมล็ดรีบออกให้หมดเลยค่ะทำให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้หลังจากนั้นก็จะนำไปซีลบรรจุในถุงพลาสติกค่ะแล้วก็ต้องมีเลเบลบอกว่าเป็นมาจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ภาคเหนือนะคะวันที่เก็บวันเดือนปีที่เก็บแล้วก็แหล่งเมล็ดที่เก็บด้วยถ้าเรามีการทดสอบการงอกเราก็จะเติมข้อมูลเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์การงอกไว้ในถุงด้วยเพื่อที่เวลาจำหน่ายคนที่รับไปก็จะรู้ว่าเมล็ดเรางอกกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อคำนวณในการใช้เมล็ดในภายหลังค่ะค่ะแล้วถ้าสมมติว่าบีอยากได้เมล็ดคุณภาพดีจากที่นี่อะค่ะบีจะต้องทำยังไงบ้างคะอ๋อติดต่อได้ที่ศูนย์เมล็ดพันไม้ค่ะมีทั้งหมด4แห่งของประเทศไทยนะคะที่นี่ก็เป็นศูนย์เมล็ดพันไม้ภาคเหนือแล้วก็เราก็จะมีภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้รวมทั้งที่ส่วนจัดการเมล็ดจัดการเมล็ดของกลุ่มวนวิจัยซึ่งสามารถค้นดูได้จากเว็บกรมป่าไม้หน่วยบริการเมล็ดไม้ค่ะ
สุดท้ายนี้พี่จำนันมีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ชมไหมคะอ๋อค่ะอยากจะฝากถึงท่านที่ต้องการปลูกสร้างสวนป่านะคะให้หันมาใช้เมล็ดพันธุ์ของกรมป่าไม้ซึ่งเรามีศูนย์ต่างๆบริการอยู่ถึง4ศูนย์แล้วก็เรามีการจัดการเมล็ดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการถ้าท่านนำเมล็ดของเราไปปลูกสร้างสวนป่าก็จะมีผลตอบแทนที่คุ้มค่าเพราะเรามีการคัดเลือกพันธุ์อย่างดีนะคะและมีการจัดการอย่างถูกต้องค่ะ